สวัสดีครับพี่น้องครับมื้อนี้ก็สิมารีวิวนะครับมารีวิวบอนนะครับบอนที่ปลูกไว้ข้างบ้านข้างเฮียนนี่นะครับว่าเป็นจังไดนะครับเบิ่งกันโลดนะครับนี่ตัวนี้ที่เป็นบอนขาวนะครับบอนขาวครับเบิ่งใบเพิ่นนะครับบอนขาวครับการประจอกเป็นลักษณะนี้นะครับปลูกร่วมใส่กันนะครับผมปลูกร่วมใส่กันลองเบิ่งนะครับตัวนี้เป็นทูนนะครับตัวนี้เป็นทูนนะครับจับมาร่วมปลูกใส่กันลองเบิ่งนะครับนะครับเป็นบอนทูนนะครับเป็นตระกูลโคโลคาเซียเฮานี่แหละนะครับผมตัวนี้เป็นก้านดํานะครับ3สายพันธุ์นะครับมาปลูกร่วมใส่กันเบิ่งนะครับตัวนี้เป็นก้านดํานะครับตัวนี้เป็นก้านดําตัวนี้เป็นออกขาวๆจังหน่อยนะครับการขาวนะครับบอนขาวบานเฮานะครับตัวนี้เป็นทูนนะครับ3สายพันธุ์นะครับเอามาปลูกใส่กระถางด้วยกันลองเบิ่งนะครับนี่ครับเพิ่นกําลังขึ้นมาใหม่นะครับบอนการดํานะครับครับนี่ทูนนะครับตัวน้อยนะครับจับมาปลูกใส่กันลองเบิ่งนะครับนี่เป็นบอนกั้นขาวนะครับครับสูงนะครับสูงนะครับสูงเป็นเมตรนะครับครับก็สวยงามอยู่นะครับนะครับการดํามีความสวยงามนะครับปลูกเป็นไม้ประดับนะครับไว้ขางเฮียนขางซ่านเฮานั่นแหละนะครับผมก็สวยงามอีกแบบนึงนะครับครับใบเพิ่นนะครับทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับสวยงามนะครับครับใบเพิ่นแตกขึ้นมาใหม่นะครับครับก็สวยงามดีนะครับผมครับมารีวิวให้พี่น้องได้เบิ่งกันนะครับเบิ่งความสวยงามของเพิ่นนะครับปลูกใส่น้ำกันนะครับ3สายพันธุ์ใส่กระถางใส่เข่งนะครับเลยมารีวิวนะครับรีวิวเบิ่งความสวยงามของเพิ่นนะครับให้พี่น้องได้เบิ่งกันได้ชมกันนะครับกําลังขึ้นมาใหม่นะครับก็สวยนะครับนะครับครับมาเบิ่งตรงนี้นะครับตรงนี้ก็ปลูกนะครับเก็บมาปลูกเรียนกันนะครับครับเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่อยู่ข้างเฮียนข้างซ่านนี่แหละนะครับมารีวิวให้เบิ่งก่อนนะครับสิออกเป็นด่างๆลักษณะนี้นะครับใบหนึ่งนะครับเป็นใบด่างนะครับครับมาเบิ่งต้นหน่อยนะครับนะครับต้นหน่อยเพิ่นนะครับออกมาเป็นลักษณะนี้นะครับเป็นด่างนะครับมีรอยขีดนะครับขีดขึ้นมานะครับคือพี่น้องได้เห็นนะครับครับเป็นใบน้อยๆนะครับครับถ้าเบิ่งหลอดเพิ่นขึ้นมานะครับว่าสีด่างนะครับคือใบในบ่อนะครับจังมาลุ้นกันนะครับครับสําหรับต้นนี้นะครับที่ผมรีวิวให้เบิ่งนะครับที่ทายให้เบิ่งนะครับเป็นด่างนะครับด่างเกือบครึ่งใบนะครับเกือบเป็นด่างหับนะครับนี่นะครับการเพิ่นเป็น2สีเลยนะครับนี่นะครับเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับเลยเอามาปลูกให้พี่น้องเบิ่งนะครับว่าหลอดเพิ่นแท่งขึ้นมาสิเป็นจังไดนะครับนี่นะครับสิเป็นลักษณะนี้นะครับก็สวยงามไปอีกแบบครับจับมาลงในกระถางเบิ่งนะครับลงในกระถางนะครับบ่เหี่ยวบ่เฉานะครับมีเทคนิคจักเทคนิคการปลูกแล้วนะครับการจิ้มมาแล้วนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเพื่อนคอมเมนต์เขามาบอกนะครับวิธีปลูกวิธีเอาขึ้นมานะครับถ้าเกิดเป็นมือใหม่นะครับอยากสะสมนะครับบอนหน้าด่างนะครับหน้าด่างไทยนะครับบอนหน้าไทยนะครับด่างสวยครับก็สะสมไว้หลายต้นอยู่ครับนี่เป็นส่วนหนึ่งที่เอามาทายพี่น้องได้เบิ่งกันนะครับเบิ่งความสวยงามของเพิ่นนะครับใบน้อยๆก็เป็นด่างลักษณะนี้นะครับหากิ่มต้นน้อยนะครับต้นน้อยด่างนะครับที่มีความสวยงามแน่นะครับเอามาปลูกก็หลายต้นอยู่นะครับแต่กิ่มมารีวิวอีกส่วนหนึ่งให้พี่น้องได้เบิ่งกันนะครับนี่ครับใบเพิ่นนะครับผมจะมาปลูกไว้หลายๆสวยงามดีนะครับคลิปนี้ก็มียังหลายนะครับก็มารีวิวนะครับที่กิ่มมาปลูกให้พี่น้องได้เบิ่งกันนะครับความสวยงามของเพิ่นนะครับนี่นะครับ
ต้นน้อยๆนะครับใหญ่มากนะครับเป็นต้นลูกของเพิ่นนะครับถือว่าด่างสวยนะครับด่างสวยด่างเทพอยู่นะครับถ้าเบิ้งความเปลี่ยนแปลงของเพิ่นเพิ่นสิด่างนิ่งบ่นะครับเพิ่นสิขึ้นมาเพิ่นสิด่างอีกบ่นะครับจะมาลุ้นกันอีกทีนึงนะครับสำหรับที่นี่ก็มีอย่างหลายครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจทั้งช่องนะครับคลิปนี้ก็จบเพียงสำนีนะครับสวัสดีครับ